สวัสดีครับสวัสดีแม่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาท่านนะครับไปที่โรงไม้นะครับหรือไปที่ป่าที่เราซื้อไม้เอาไว้นะครับเป็นจำนวนเยอะพอสมควรนะครับผมที่จะเอาไปสร้างคอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงทางสักหน่อยว่าจะเข้าได้ไหมวันนี้นะครับก็เลยกำลังจะพาท่านเดินทางไปที่ป่าไม้นะครับป่าที่เราซื้อไว้นะครับเมื่อต้นจะแจ้งทราบว่าเป็นป่าที่มีโฉนดนะพี่น้องนะครับเป็นไม้ที่มีโฉนดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าเข้าได้ก็ไม่เกินวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้ตัดนะครับปัญหาคือรถจะเข้าได้หรือเปล่าเส้นนี้เหรอเส้นนี้แหละโอ้เส้นนี้นะคะแม่ๆสวัสดีแม่ๆทุกท่านค่ะกันกันยุ่งละโอเคแล้วโอ้นี่คือถนนทางที่จะไปนะครับผมถนนมันไม่ค่อยดีแล้วเวลารถบรรทุกไม้ออกมามันยากนะครับต้นเสาเราจะเอาไว้ทำบ้านนะครับส่วนต้นเล็กๆผมจะเอาไว้ทำคอกช้างนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่เยอะพอสมควรที่ผมซื้อเอาไว้นะครับไม่ลื่นนี่ครับถนนนี่ครับคือฝนหยุดตกก็จะเข้าได้นะครับถ้าฝนตกนี่ตรงนี้มันไม่ค่อยถลายมันไปเป็นตรงที่เขาขุดดินใหม่นะครับผมนี่เลยเราบรรทุกมันเข้ายากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ที่เราซื้อกันวันนี้หน่อยแล้วคุณจิมคีระตะนะแล้วอีกอย่างนึงวันนี้เราจะได้ถวายให้หลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไม้ที่เราซื้อแล้วก็แถมให้ด้วยนะครับ1ต้นไม้ต้นใหญ่แต่ว่ามันฟ้าผ่านะครับไม้ที่โดนฟ้าผ่าพอดีทางหลวงพ่อจะสร้างโบสถ์นะครับผมเลยจะถวายให้หลวงพ่อ1ต้นนะครับแล้วก็ต้นใหญ่อีก1ต้นประมาณ2ต้นที่จะร่วมสร้างโบสถ์นะครับให้กับวัดป่าหนองพยอมนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าจะถวายให้หลวงพ่อนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่โดนฟ้าผ่ามานะครับเอาไปสร้างวัดได้นะครับผมนี่ผมเลยกำลังจะไปนี่ครับถนนทางประมาณนี้พี่น้องนะครับลำบากกระดานพระยังเดินนะครับผมนะครับพระยังเดินแล้วหลวงพ่อท่านมาครับผมเจ้าอาวาสวัดป่าหนองพยอมนะครับท่านมาพอดีท่านบอกว่าท่านอยากได้ไม้ผมเลยว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถวายให้ครับไม้ที่โดนฟ้าผ่าด้วยมาใครอยากให้เยี่ยงกันโง่ล่ะเว้ยเอามาดูทางไหมดูครับถนนพี่น้องดูครับรถยังเดินยังเดินนะครับผมยังต้องเดินนะครับหลวงพ่อท่านมาคือมันไปไม่ได้นะครับถนนมันถ้าฝนตกนี่ไม่ได้เลยไม่ต้องว่ารถไหนมันลื่นนะคะมันลื่นรถไหนก็เข้าไม่ได้นะครับพอดีได้โอกาสพอดีท่านหลวงพ่อว่าจะสร้างโบสถ์แล้วไม้ไม่พอบอกโยมที่ซื้อไม้มีไม้ผมเลยว่ามีเดี๋ยวผมจะถวายให้นะผมเลยถวายไม้ให้หลวงพ่อนะครับผมว่าจะถวายตรงนั้น3ต้นนะครับ3ต้นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ต้นฟ้าผ่าอยู่เขตตรงนั้นก็เลยว่าจะถวายให้หมดเลยนะครับผมจะเอา6ต้นเพราะว่าผมซื้อทั้งหมด10ต้นนะครับผมจะได้7ผมให้หลวงพ่อไป3ครับซึ่งไม้ขุดลงแล้วนะไม่โคขุดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไม้ออกแล้วเอาไม้ออกไม่ได้ขุดลงเฉยนี่ค่ะ2-3ต้นนี้นะคะที่ถวายให้หลวงพ่อนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้โดนฟ้าผ่านะคะนี่ต้นนี้นะคะที่โดนฟ้าผ่านะคะแม่ๆต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่นะคะ3ต้นนี้นะคะที่
เราจะถวายให้หลวงพ่อไปทำโบสถ์ไปสร้างโบสถ์นะคะนะคะหลวงพ่อท่านมานะคะมาดูต้นไม้ค่ะแม่ๆค่ะท่านเดินทางมาดูต้นไม้นะคะบรรดาใบบุญของเราถวายไป3ต้นนะคะต้นไม้ต้นนี้ทั้งที่โดนฟ้าผ่านะคะเดินทางไปดูต้นไม้ของเรานะคะอยู่ทางโน้นนะคะแม่วันนี้นะคะพาแม่ๆมาดูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราได้ซื้อไว้นะคะแม่ๆค่ะพอดีฝนตกเลยเอาออกไม่ได้นะคะนี่ค่ะที่ยืนอยู่นี่นะคะทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยต้นไม้ที่ยืนอยู่แล้วก็ที่ล้มด้วยนะคะเพราะว่าเขาทำนานะคะเขาก็เลยขุดต้นไม้ออกให้หมดนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะจะพาแม่ไปรับชมกันเลยค่ะหอบแล้วแม่เดินนี่นะคะต้นไม้นะคะทุกต้นเลยนะคะตรงนี้นะคะมีเยอะมากเลยค่ะตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอคนย้ายอย่างเดียวนะคะดูนะคะแม่ๆน้ำเต็มเลยนะคะน้ำเยอะมากๆเลยดูเนี่ยที่ยืนอยู่ด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ตัดก็มีนะคะตัดไว้แล้วนะคะที่ขุดไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอตัดอย่างเดียวนะคะแต่ตรงนี้ฝนตกนะคะทุกวันเลยนะคะนี่นะคะตัดไว้แล้วนะคะโอ้ขุดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะคะแม่ขุดไว้เต็มเลยแต่ยังไม่ได้ตัดนะคะยังอยู่ก็มีนะคะยังไม่ได้ตัดนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเรานะคะวันนี้บ้านได้เป็นบุญถวายไม้ให้หลวงพ่อนะคะ3ต้นนะคะเป็นไม้ที่โดนฟ้าผ่านะคะแม่ๆค่ะเราไม่กล้านะคะเราไม่กล้าเอาไปใช้นะคะอันนี้เป็นไม้ของเราเองนะคะนี่ที่เราซื้อไว้นะคะที่ยืนอยู่ด้วย2ต้นด้วยยังไม่ได้ตัดนะคะนี่ก็
รับชมกันนะคะที่ยืนอยู่ก็มีนะคะไม้อันนี้ภาพบรรยากาศนะคะพาหลวงพ่อมาดูไม้หลวงพ่อท่านบอกว่าขาดไม้ในการทางโบสถ์นะคะแม่ๆอันนี้ก็ขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านที่การติดตามรับชมนะคะคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ Thank you very much for watching Bye bye สวัสดีจ้า